ประเทศไทยปี2559มีผลการประเมินความปลอดภัยของผู้ป่วยของไทยเขาเรียก Thailand Self Assessment on Patient Safety Situation ตามแนวทางการประเมินขององค์การอนามัยโลกนะก็ปรากฏว่าโอกาสว่าไงรู้ไหมถ้าตามสรพ.เรารู้นะมีโอกาสพัฒนานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือจุดที่เราต้องมาร่วมกันในการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะฮะโอกาสพัฒนาเรื่องอะไรบ้างนะครับเขาบอกมีโอกาสพัฒนาเรื่องระบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เพื่อเรียนรู้จากข้อผิดพลาดมาพัฒนาระบบเพื่อป้องกันในระดับประเทศรวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยชุมชนและสังคมมันต้องรวมกันหมดต่อการพัฒนาระบบบริการเพื่อความปลอดภัยและเราก็เห็นชัดๆใช่ไหมว่าปัจจุบันนี้นะครับมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นเป็นระยะระยะและเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในระบบบริการสุขภาพเนี่ยแค่รายเดียวก็ขึ้นทีวีขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เรื่องดีๆไปอยู่หน้าสี่หน้าห้านะฮะแต่เรื่องอย่างเงี้ยปั๊บขึ้นละเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากที่ทุกโรงพยาบาลเราไม่อยากเจอเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งกระทรวงสาธารณสุขเรามีอยู่แค่ประมาณ1,000โรงแล้วก็มีรพ.ต.อีกเกือบ10,000โรงเนี่ยเกิดโรงเดียวก็ได้เรื่องละฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องราวของการฟ้องร้องอะไรก็ตามเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีเรื่องราวของความที่ไม่ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ของเราเองด้วยนะยกตัวอย่างไม่ว่าบ้านพักไม่ปลอดภัยหรือแม้แต่ขณะนี้ก็คือแอมบูลานซ์เกิดทีไรก็มันกระเทือนใจมากๆอ่ะนะฮะท้องเดือนที่ผ่านมาที่จะ2รายต้องเสียชีวิตของคนของเราซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้อันนี้ก็เล่าให้ฟังนะอย่างเช่นแอมบูลานซ์เนี่ยพอดีหลังจากเกิดเหตุรายล่าสุดเนี่ยผมก็ไปเยี่ยมกับท่านปลัดเนี่ยตอนที่ท่านนายกไปเยี่ยมที่เชียงรายที่เชียงรายระบบเขาดีมากมีห้องเขาเรียก control room ที่ control ambulance ทั้งหมดในจังหวัด85-80กว่าโรงนะฮะซึ่งเขาก็แสดงให้ดูเราก็ดูปั๊บก็เห็นภายในรถ ambulance คือมี CCTV ติดต่อ two way ได้เลยจะสั่งงานอะไรเห็นคนไข้หมดแต่ที่เห็นนั้นแรกคือรถกำลังวิ่งอยู่พยาบาลของเราท่านก็เดินไปเดินมาอยู่ในรถถ้าชนเดี๋ยวนั้นผมว่าไปเลยเดี๋ยวนั้นนะสองก็คือเวลาที่ท่านนั่งแล้วท่านก็ไม่ใส่ซีทเบลต์นั่นคือสิ่งที่เราคงต้องมาช่วยกันเพื่อคนของเราเองและเขาก็มีรถพยาบาลให้ผมดูคันหนึ่งเดินลงไปเข้าไปดูปั๊บในรถเป็นรถรุ่นเก่าไม่มีซีทเบลต์เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมว่ามันต้อง make things happen นะไม่ใช่เราพอเกิดแล้วก็แค่ว่าเกิดแล้วมาวัวหายแล้วล้อมคอกก็ยังดีนี่วัวหายคอกก็ยังไม่ล้อมก็ปล่อยให้วัวหายไปเรื่อยผมคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่เราไม่สมควรที่จะทำนะครับเพราะนั้นผู้รับผิดชอบทั้งหลายเนี่ยต้องดูแลทั้งหมดทั้งเรียก 2P safety ทั้ง patient แล้วก็ personal ของเราเองเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะครับหลักการก็คือต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนครับวันนี้ก็ผมก็ดีใจนะอย่างที่ประกาศว่า16องค์กรเราจับมือกันตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ปีตั้งแต่วันที่16กันยา2559ซึ่ง เรามีเรียกว่ามีกำหนดนะครับเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนเนี่ยชัดเจนนะครับแล้วก็กำหนดเรียกว่าจาก16องค์กรเนี่ยได้จัดทำยุทธศาสตร์นะเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทยแล้วก็มีการประกาศยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อวันที่17กันยา60นะครับซึ่งเรากำหนดให้เป็นวันความปลอดภัยผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศทีนี้อยากจะเรียนท่านสั้นนะว่าเราได้กำหนดวิสัยทัศน์นะร่วมกันว่าประเทศไทยจะมีระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
และความปลอดภัยสำหรับทุกคนทุกคนคือทั้งผู้ป่วยและคนของเราด้วยนะครับโดยมี5ยุทธศาสตร์สั้นๆยุทธศาสตร์แรกคือสร้างคนก่อนสร้างคนให้มีศักยภาพและตระหนักในเรื่องความปลอดภัยอันนี้สำคัญมากศักยภาพไปดูแลรักษาคนได้ไม่ดูแลเรื่องทั้งความปลอดภัยของเราเองนี้ก็ใช้ไม่ได้เพราะนั้นต้องมีเขาเรียกมี mindset เรื่องความปลอดภัยในทุกๆเรื่องอันที่สองก็คือยุทธศาสตร์เรื่องการพัฒนากลไกและสนับสนุนสิ่งที่จำเป็นต่อสุขภาพและความปลอดภัยในระบบสุขภาพนะครับยุทธศาสตร์อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาสังคมผมเรียนนะฮะเราทำคนเดียวไม่ได้ประชารัฐเป็นเรื่องที่สำคัญมากเอกชนประชาสังคมต้องมาร่วมมือร่วมใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ยุทธศาสตร์เรื่องการสร้างระบบรายงานเรียนรู้และวัดผลอันนี้สำคัญเช่นเดียวกันและสุดท้ายก็คือยุทธศาสตร์การควบคุมกำกับเพิ่มประสิทธิภาพตรวจสอบและอภิบาลระบบทั้ง5อันเนี้ยอันนี้เดี๋ยวท่านคงเขาคงมีแจกท่านนะฮะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยเรื่องความปลอดภัยนี่มันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้านสาธารณสุขด้านสาธารณสุขเรามียุทธศาสตร์อยู่ง่ายๆแค่4ข้อเท่านั้นเองอันแรกก็คือเราเรียกว่า PPP Excellence เข้าใจ PPP ไม่ใช่ 2P นี่นะมัน P เยอะมากนะฮะพี่กันต้องไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยนะฮะ PPP คือ protection promotion and prevention คือส่งเสริมป้องกันและคุ้มครองด้านสุขภาพนั่นคือเป้าหมายอันดับแรกเราไม่เป็นเน้นเรื่องรักษาก่อนนะเพราะคืนไปเน้นเรื่องรักษาใช้เงินเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะนั้นในเรื่องของการส่งเสริมป้องกันและคุ้มครองผู้บริโภคคือเรื่องแรกเรื่องที่สองก็คือเรื่องของ service excellence แน่นอนดูแลสุขภาพดียังไงก็ต้องไม่สบายเข้าวันผู้ป่วยคนสูงอายุของเรามากขึ้นทุกวันเดี๋ยวผมก็ต้องไปดีเฟนเรื่องผู้สูงอายุในสภาอีกนะเพราะฉะนั้น service ต้อง excellence ก็ในเรื่องของ safety อยู่ในนั้นตั้งแต่เรื่องแรกถึงเรื่องที่สองและเรื่องที่สามก็คือเรื่องของ people excellence คนของเราต้องมีความเป็นเลิศและสุดท้ายคือ governance excellence ระบบบริหารจัดการต้องมีคุณธรรมและมีความทันสมัยในเรื่องของดิจิทัลก็ต้องขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับที่ได้มีความทุ่มเทตั้งอกตั้งใจในการที่จะทำสิ่งที่เรามีก็เรียกว่าข้อตกลงทั้งการเขียนและในใจร่วมกันคือในเรื่องของ 2P Safety ซึ่งวันนี้บอกว่ามีทั้งหมดถึง401โรงพยาบาลก็อยากจะพูดถึงว่าสิ่งที่ได้ตกลงกันไปนะครับว่าเราจะทำจากที่มีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ทางการแพทย์เนี่ยนะครับมุ่งเน้นในทั้งหมดประมาณ6 เรื่องได้แก่อะไรเรื่องแรกคือความไม่ปลอดภัยจากการผ่าตัดการติดเชื้อจากการรักษาเชื้อดื้อยาความคลาดเคลื่อนจากการให้ยาเรียกว่า RDU เนี่ยนะครับและการใช้ยาไม่เหมาะสมภาวะแทรกซ้อนจากการดูแลรักษาและระบุการระบุตัวผู้ป่วยคลาดเคลื่อนเพราะว่าทุกแห่งก็ทำอยู่นะใช่ไหมนะครับทั้งหมดเนี่ยมันเขาเรียกว่า global patient safety challengeที่องค์การอนามัยโลกใช้กำหนดคำย่อง่ายๆว่า simple รู้จักไหมฮะนะโอ้ยพยักหน้ากันเยอะเลยข้างหลังพยักหน้าป่ะคงมีแจกนะเพราะว่า S แรกเนี่ยคือ safe surgery เนี่ยเมื่อกี้ที่แปลภาษาไทยไปแล้วนะครับ I มาจาก infection prevention and control อันนี้ก็แน่นอน Mมาจาก medication safety อย่างที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศเรื่อง RDU ทั้งประเทศป้องกันในเรื่องของ antibiotic resistant นะฮะ P ก็มาจาก process of care ต้องมีความปลอดภัย
แล้วก็ L ก็มาจากคำว่า line tube หรือ laboratory safety เจาะแลบก็ต้องปลอดภัยนะครับและ E ก็มาจาก emergency response ที่ต้องถูกต้องจำไม่ได้เดี๋ยวเขาคงแจกให้หมดทุกคนเพราะผมคิดว่ามีอยู่แล้วอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะนะฮะจะได้ไม่ต้องพูดยาวนะครับแล้วสำหรับคนของเราล่ะมีอะไรก็มี simple เหมือนกันนะฮะ simple ตัว S อันนี้ย่อมาจากคำว่า security of information and social media safety อันนี้ก็สำคัญนะฮะมุ่งหวังให้โรงพยาบาลวางระบบการใช้ที่รัดกุมและปลอดภัยเท่าทันในการใช้เทคโนโลยีทั้งหมดเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารนั้นต้องระมัดระวังไม่ให้ละเมิดสิทธิ์ผู้ป่วยด้วย I ก็มาจาก infection and exposure คนของเราที่ติดเชื้อเยอะนะ TB ของบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราต้องช่วยกันนี่ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ลงไปเขาเรียกก็ลงไปลุยเรียบร้อยแล้วนะฮะว่าตอนแรกเราลุยคุกก่อนนะว่าในคุกเนี่ยมีคนติดเชื้อ TB มากน้อยแค่ไหนซึ่งก็คุกนี่เป็นประมาณ 300,000 คนเราก็เจอจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่มากกว่าที่อื่นและเป้าหมายที่2ก็คือบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเราก็ลงไปดูเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องตกใจนะฮะเราไม่ได้มากกว่าคนอื่นเท่าไหร่หรอกนะแต่เราต้องดูแลให้ดีนะโดยเฉพาะยิ่ง ER หรือที่ที่มัน exposure เยอะแล้วคนของเราจะติดเพราะฉะนั้นดูแลให้ดีM นะครับย่อมาจาก mental health and mediation ให้ความสำคัญกับสภาวะจิตใจของผู้ปฏิบัติงานอันนี้สำคัญมากที่ต้องทำงานภาระหนักมากนี่ก็ท่านปลัดกำลังดูเรื่องของ working hours อยู่พอจะดูปั๊บก็มีคนใส่เข้าไปแล้วกำลังจะทำนะฮะก็ไม่เป็นไรประเทศไทยเราก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยนะฮะช่วยกันนะครับP ย่อมาจาก process of work ซึ่งการทำงานในโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องดูแลเพราะมีโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพมากมายทีเดียวนะฮะและ L ก็ย่อมาจาก land and legal issue นะซึ่งพบบ่อยในหนังสือพิมพ์เช่นอย่างที่บอกมาที่นี้ประเทศจากรถพยาบาลสูญเสียเลนเป็นเป้าหมายความปลอดภัยที่คำนึงถึงทั้งรถพยาบาลคนขับเส้นทางจราจรทุกอย่างอันเนี้ยผมเรียนแล้วเราทำหมดแล้วนะในรถพยาบาลห้ามขับเกิน80ห้ามผ่าไฟแดงนะฮะคนขับจะต้องขับได้กี่ชั่วโมงแต่มันก็ยังเกิดเห็นไหมแต่เกิดแล้วพยาบาลเราตายอันนี้ก็ลงต้องลงไปดูก็เห็นแล้วว่า restraint ต่างๆยังไม่ดีอะไรที่ไม่ดีช่วยกันแก้ช่วยกันไขนะฮะและ E สุดท้ายก็ย่อมจาก environment และ working condition ที่ผมอยากให้ทุกคนไปศึกษาในหนังสือเรื่อง simple ถ้าเราทำได้ในทุกอันในเรื่องของ simple and simple เนี่ยมันไม่ simple นะเพราะนั้นถ้าต้องลงรายละเอียดและถ้าเราทำได้สำเร็จผมคิดว่าทั้งผู้ป่วยทั้งคนของเราเองจะมีความปลอดภัยและทุกคนจะทำงานด้วยความสุขนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะใช้คำว่าทุกคนเนี่ยนะคงต้องดูแลคนของเราด้วยให้มีความสมดุลของชีวิตจะใช้คำนี้นะเรียกว่า work life balance เนี่ยให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนว่าโรงพยาบาลที่ประกาศเป็น 2P safety hospital นั่นหมายความว่าท่านผู้บริหารของโรงพยาบาลจะร่วมกับทีมในโรงพยาบาลร่วมกับภาคประชาสังคมด้วยนะช่วยกันวางระบบบริหารจัดการป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์อุบัติการณ์ทั้งหลายรวมถึงถ้าหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์แล้วเนี่ยจะต้องมีการรายงานอุบัติการณ์เพื่อทบทวนเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยอย่างวันนี้ผมถามว่ามีภาคเอกชนเข้ามาสักเท่าไหร่เขาบอกประมาณ 10% นะฮะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับว่าทุกอย่างมุ่งเดียวที่เดียวกันคือ 2P safety นะฮะเพราะฉะนั้นและถ้าหากเกิดปัญหาแล้วนะครับก็ต้องมีระบบที่จะเยียวยาทั้งผู้ป่วยทั้งญาติทั้งคนของเราด้วย
ที่ได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่านโยบาย 2P Safety เพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลที่ทางสรพได้เกาะติดนะผมก็ขอชื่นชมนะทีมงาน3ปียังไม่คือยังไม่แผ่วอาจจะเข้มข้นขึ้นซึ่งควรจะเป็นเช่นนั้นนะฮะก็อยากจะเน้นในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในการบริการที่ดีกับทั้งผู้ป่วยทั้งญาติและคนของเราเองก็ขอให้ผู้บริหารนะครับทุกคนนำทีมของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ให้เข้าฟังรับฟังและถ่ายทอดให้กับทุกคนในประสบการณ์ของเราแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอให้ทุกคนให้ความสำคัญนะครับแล้วก็มุ่งมั่นที่จะร่วมด้วยช่วยกันอย่างจริงจังโดยขับเคลื่อนผ่านโครงการ 2P Hospital นี่แหละเพราะฉะนั้นก็ขอเรียกว่าชื่นชมทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้และหวังว่าจากการประชุมในครั้งนี้เราจะได้ก็เรียกว่าสิ่งที่ออกไปร่วมกันทำให้เกิดประโยชน์และเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาระบบ 2P Safety ของประเทศนี้ให้เป็นตัวอย่างผมเชื่อประเทศไทยถ้าเราร่วมกันเราเป็นตัวอย่างให้ทุกประเทศในโลกนี้ได้นะครับก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับและขอให้เกิดวัฒนธรรมในความด้านความปลอดภัยในสถานพยาบาลทั่วประเทศและสู่เป้าหมายที่ว่าประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่ต้องมีความสุขผมพูดอย่างนี้เสมอเพราะถ้าประชาชนสุขภาพดีโดยเจ้าหน้าที่ไม่มีความสุขผมว่ามันเกิดไม่ได้และถ้าประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพของประเทศไทยจะยั่งยืนตลอดไปขอบคุณมากครับค่ะ